พระนางจริปรปภามหาทีวีพระมเหสีของพระเมืองเกตเก้าเมื่อพระสวามีสวรรคตจึงขึ้นครองราชในเชียงใหม่ขณะที่บ้านเมืองรศัมรศมลสายในปี2088นะครับในปีนั้นนะครับได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ส่งผลให้เจดีหลวงพังทลายลงมาเป็นสัญญาณว่าเมืองกําลังจะล่มสลายพระชัยราชาธิราชห่งกรุงศรีอยุธยายกทัพขึ้นมาพระนางเห็นว่าเชียงใหม่บอบช้ำม,มากแล้วและก็ไม่พร้อมในการทําศึก จึงยอมอ่อนน้อมต่อกองทัพของพระชัยราชาพระชัยประทับพ,พักผ่อนที่เวียงเจ็ดลินและก็ประกอบพระมหากุศลแก่กษัตริย์องค์ก่อนซึ่งนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังสันนิษฐานว่าพระชัยราชานะครับอาจจะมีสายสัมพันธ์เอญาตดกับพระนางทางใดทางหนึ่งทางเมืองเหนือจึงไม่ได้ทำร้ายเชียงใหม่และก็มิได้รู้เรื่องชู้สาวตามแต่ที่มีภาพยนตร์นะครับได้บรรยายไว้แต่อย่างใดโดยพระนางมีพัธิดาก็คือพระนางยอดคำทิพย์ ก็ทรงถวายให้แก่พระเจ้าโพธิสารเนราชแห่งล้านช้างเพื่อพระราชมัยตรีและก็ได้มีพระโอรสองค์หนึ่งก็คือพระชัยเชษฐาธิราชนั่นก็คือหลานยายของพระนางนั่นเองพระนางสละราชสมบัติและก็เชิญพระชัยเชษฐาร้านรักแห่งล้านช้างมาครองเชียงใหม่สั้นๆในช่วงปีพุทธศักราช2089ถึงปีพุทธศักราช2 0 9 0้และก็เกิดความไม่สงบในล้านช้างพระชัยเชษฐ์นะครับก็สเสด็จก,กลับ ในการนี้ก็ได้อัญเชิญนะครับพระนางจิรปรพาผู้เป็นพระอายิกาหรือว่ายายและก็พระแก้วมรกตจากวัดเจดียหลวงกลับไปด้วยพระนางจจริรปรพาสวรรคตรที่ล้านช้างปีใดไม่ปรากฏส่วนพระแก้วมรกตนั้นได้ไปอยู่ในเวียงจันทร์อีก220กว่าปี ในภาพยนตร์นะครับเรื่องสุริโยไทยของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนในฉากนี้นะครับจะเห็นว่าการแต่งกายของมหาเทวีแห่งเชียงใหม่เมื่อเกือบ500ปีก่อนไม่น่าจะเป็นเช่นนี้รู้สึกขัดตาเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่หลายฝ่ายก็บอกว่าเป็นการทําเพื่อความบันเทิงให้ปล่อยวางนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์และการอ้างอิงเท่านั้น